แล้วก็คุณลีน่าจังทีนี้ไม่ได้ไปด้วยฮะแต่ติดตามไลฟ์สดคุณแม่ลีน่าจังเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์แต่วิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของหนุ่มกันชัยทีนี้นะเพราะเห็นว่าโอ้โหนี่เป็นสื่อใหญ่แล้วไปมีพฤติการแบบนี้คุณลีน่าจังนี่เตือนยังไงครับไม่เอาหนุ่มกันชัยหนูฟังแม่ลีน่านะหนุ่มกันชัยอ่ะเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศได้รับรางวัลเยอะแยะเรตติ้งเป็นอันดับหนึ่งอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าต้นอ้อช่างมันต้นอ้อเขาไม่ได้เป็นพิธีกรอันดับหนึ่งเขาก็เป็นอะไรเจ้าของมูลนิธิที่ช่วยเหลือเป็นจิตอาสาใช่ไหมช่างต้นอ้อเป็นหนุ่มไม่ควรไงโอเควันนี้หนุ่มไปสื่อเขาชอบอยู่แล้วแม่ยังชอบเลยแม่ยังต้องรายงานข่าวของหนุ่มเลยเพราะเรตติ้งมันดีไงหนุ่มเข้าใจหรือเปล่านี่ด้วยรักด้วยความห่วงใยหนุ่มกันชัยนะอันนี้พูดตรงๆในฐานะที่ฉันอายุตั้ง65แล้วฉันแก่กว่าเธอ10กว่าปีอ่ะฉันดูด้วยความห่วงใยว่าอย่าไปทะเลาะกับเขาเพราะเขาเป็นคนแค่ตัวเล็กๆอ่ะเขาเป็นคนแค่ตัวเล็กๆทนายตัวเล็กๆจนๆคนหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่มีประโยชน์ไงเข้าใจหรือเปล่าหนุ่มเรามีดีกว่าเขาตั้งเยอะเรารวยจากเขารายได้ของเราปีหนึ่งเป็นร้อยล้านแต่เขาเป็นทนายเขาต้องรับจ้างมันเป็นอาชีพของเขาคนมาจ้างเขาฟ้องเขาก็ต้องรับเพื่อเงินไงพัฒนาไม่มีเงินเดือนประจำนั้นหนุ่มต้องเข้าใจตรงนี้นะลูกใจกว้างๆอย่างแม่ลีน่าเนี่ยยังมีมานั่งไลฟ์สดขายของยังมีเงินจากที่คนซื้อของกับแม่มาใช้จ่ายแต่ถ้าเขาไม่ทำอาชีพเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินเพราะไม่ได้มีเงินเดือนกินหนุ่มใจเย็นๆส่วนต้นอ้อเขาจะบุกไปทะเลาะกับแอดมินอะไรก็ช่างเขาเพราะเขาไม่ได้มีตำแหน่งพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศหรือรางวัลต่างๆที่หนุ่มกันชัยได้รับจากเวทีต่างๆอันนี้คือในมุมของคุณลีน่าจังนะคือมองในแง่ของทุนสังคมนะแต่ทีนี้เรื่องนี้ต้องเติมอีกมุมหนึ่งก็คือมุมของกฎหมายคนที่เป็นผู้เสียหายมีสิทธิ์แค่ไหนในการไปติดตามการมารายงานตัวการมาให้คำชี้แจงรับทราบข้อกล่าวหาของคนที่เป็นฝ่ายกระทำเขานะเพราะว่าคุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยเขาไปในฐานะผู้เสียหายค่ะมีประเด็นกับทนายเพราะฉะนั้นก็มีประเด็นเพิ่มเติมกับทนายอีกค่ะคือมีประเด็นกับตัวแม่ด้วยแล้วมีประเด็นกับทนายทีนี้ค่ะนะทนายเนี่ยคุณอี้ก็มีประเด็นกับทนายเพราะว่าด่ากันก่อนหน้านี้ด่าไปถึงบุพการีคือต้องยอมรับว่าเคสนี้มันอีลุงตุงนางหลายมิตินะเชื่อมจิตกันไม่ได้เชื่อมกันไม่ติดอะพยายามเชื่อมแต่ไปคนแต่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจตรงคุณลิน่าจังพูดก็คือเรื่องของการใช้ทุนทางสังคมนะการใช้กองทัพสื่อเนี่ยไปกดดันการทำงานของตำรวจไอ้มุมนี้ก็น่าคิดนะแต่ว่าพฤติกรรมของครอบครัวเนี่ยในการใช้เด็กเป็นเครื่องมือเนี่ย อันนี้ก็ควรถูกตำหนินะแต่พอถึงเอาเข้าจริงเวลาที่ตนเองเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายรับอะ่ะเป็นฝ่ายตกเป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยกับพยายามที่จะเอาพรบคุ้มครองเด็กเอาเด็กเป็นโล่อย่างเงี้ยนะเพื่อไม่ให้ตนเองถูกถ่ายภาพถูกให้สัมภาษณ์ถูกจี้ถามนะอันนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปในมุมมองของคุณลีน่าจังเพราะคุณลีน่าจังเนี่ยมองมุมที่ว่าเฮ้ยคุณหนุ่มเนี่ยเหนือกว่าเขาแล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ดูกันที่ใครเหนือกว่าใครอะดูกันที่สิทธิ์ใครถูกละเมิดแล้วเขาต้องการใช้สิทธิ์ของความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมคนจะเท่ากันในกระบวนการยุติธรรมได้ตำรวจเนี่ยต้องทำหน้าที่แล้วเมื่อวานเนี่ยตำรวจสน.ทองหล่อเนี่ยปกป้องครอบครัวเนี่ยมากเป็นพิเศษโอ้โหทัวลงมากถึงการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นที่บางกรณีนี่นะไม่เห็นทำอย่างนี้เลยแล้วมากรณีนี้นะครอบครัวเนี่ยชอบเอาเด็กนำหน้าเองอีกต่างหากอ่ะตำรวจกับปกป้องยังกับไข่ในหินนะแล้วก็อีกฝั่งนึงฮะจากฝั่งนิรมิตเทวาจุติหลังเกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้มีการโพสต์ชี้แจงค่ะโดยมีการโพสต์ทางFacebook นะคะแฟนเพจนิรมิตเทวาจุติค่ะบอกว่าเรียนญาติธรรมทุกท่านขอบคุณในความเป็นห่วงอาจารย์น้องไนซ์และครอบครัวพร้อมทั้งทีมแอดมินวันนี้การให้การกับพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ประมาณ5โมงหลังจากนั้นเหตุที่ออกมาช้าเพราะว่าแม่นกได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับพิธีกรท่านหนึ่งและต่ออในข้อหา
ข่มขู่และคุกคามทารุณกรรมเด็กตำรวจรับคำร้องและสอบคำให้การเรียบร้อยแล้วกำลังจะเรียกพิธีกรท่านนั้นกับต่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาปรากฏว่าหนีกลับไปซะก่อนในวันนี้ต่ออค่ะในวันนี้ทางทีมนิรมิตเทวาจุติต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อทุกท่านที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับอาจารย์น้องไนซ์เป็นอย่างดีและวันพรุ่งนี้หมายถึงวันนี้นะคะเวลาประมาณ 9:30 น.พบกันที่กระทรวงพม.ตอบทุกข้อซักถามยื่นหนังสือร้องเรียนและร้องขอความเป็นธรรมให้กับอาจารย์น้องไนซ์และร้องเอาผิดเจ้าหน้าที่พม.สุราษฎร์ธานีบางท่านในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขอให้ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่พม.ท่านนั้นจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกันค่ะอันนี้คือแฟนเพจเป็นทางการของนิรมิตเทวาจุตินะแล้วก็ตอนเดินทางออกมาจากสน.ทองหล่อ 3:43 น.เมื่อคืนนี้ก็มีพ่อแม่ของน้องไนท์มีทนายธรรมราชนะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนะแล้วก็มีรถตำรวจนำออกไปจากสน.ด้วยนะส่วนทนายความของหนุ่มกรรชัยบอกว่าเบื้องต้นผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธนะแต่ว่ากลุ่มนิรมิตเทวาจุติจะเดินทางวันนี้ฮะจะไปที่กระทรวงพม.อันนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วข้อมูลเพิ่มก็คือมีการแจ้งความดำเนินคดีกับหนุ่มกรรชัยด้วยและต่ออ.ต่ออ.จะย่อมาจากใครล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นสิทธิ์ของคนที่ถูกกล่าวหาทีนี้นะก็กลายมาเป็นเรื่องคดีอีลุงตุงนังกันแต่อย่าลืมว่าคดีหลักเรื่องนี้ก็คือกลุ่มนิรมิตเทวาจุติเนี่ยอ้างพระศาสนาพระพุทธศาสนาว่าแนวทางของตนเองเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกก็มีเป็นไปตามแนวทางพุทธศาสนาแต่พ.ศ.เนี่ยออกมายืนยันแล้วไม่มีแบบนี้ค่ะนะแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับสอบสวนกลางแล้วโดยพี่ทนายอนันชัยค่ะนะแล้วก็คณะซึ่งคดีนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าคดีไปถึงไหนแล้วเพราะกลุ่มนั้นก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นะคะปัจจุบันนี้ก็ยังมีการทำกิจกรรมมีการออกสื่อมีการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วแจ้งความดำเนินคดีกับคนอื่นด้วยนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งร้อนแรงมากเมื่อคืนที่ผ่านมาคนนี่ไปมุงกันในไลฟ์ไม่รู้ว่าไลฟ์กี่ช่องบ้างเมื่อคืนนี้บางท่านบอกว่าโอ้โหหิวข้าวออกไปทานข้าวเย็นกลับมาอาบน้ำนะคะมาดูยังไม่จบค่ะก็เนี่ยสรุปให้แหละเป็นอย่างนี้แหละแยกย้ายแล้วทีนี้นะวันนี้มีอีกยกสองเขาติดตามกันช่วง9โมงครึ่งค่ะส่วนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้ครับไทยโพสต์วันนี้นะพาดหัวใหญ่สุดเลยนะฮะโหนเจ้าช่วยทักษิณเพื่อไทยอ้างปีมหามงคลดันนิรโทษเหมาเข่ง112เป็นการให้สัมภาษณ์ของสสเพื่อไทยแต่ทีนี้ในคณะกรรมการเนี่ยมันมีมาจากหลายพรรคคณะกรรมการจะว่ายังไงแล้วตัวพรรคเพื่อไทยเองไม่พ้นต้องรับผิดชอบว่าพรรคในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคแกนนำเนี่ยจะเอายังไงจะมีมติพรรคไหมจะลอยตัวแกล้งทำเป็นว่าอันนั้นเป็นเรื่องกรรมาธิการไม่เกี่ยวคือถ้าอย่างนั้นก็ดูถูกสติปัญญาของประชาชนคือถ้ากล้าเนี่ยเอาชัดๆเลยออกแถลงการเลยแจกแจงรายละเอียดเลยจะร่วมหรือไม่ร่วมจะดันเอา112ล้างผิดด้วยหรือไม่พรรคเพื่อไทยควรทำการเมืองให้มันสง่างามแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะอ้างว่าเอ้ยเป็นเรื่องของสสเป็นเรื่องของกรรมาธิการก็ใครล่ะเลือกคนเหล่านี้ไปทำหน้าที่กรรมาธิการเพราะฉะนั้นเอากันตรงๆดีกว่าเป็นสิทธนะที่จะตัดสินใจแต่ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบหลังจากนี้ด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ